ู้ชมคะในช่วงวิกฤตโควิด -19 แบบนี้รายรับคงน้อยลงกันหลายบ้านเลยใช่ไหมคะในขณะที่รายจ่ายเองก็ยังคงมีอยู่ภาครัฐจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินมาเป็นระยะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการลดภาระค่าสาธารณูปโภคซึ่งในส่วนของประปาทั้งการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคจะคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่1แบบที่พักอาศัยซึ่งจำนวนเงินที่แต่ละบ้านจะได้รับนั้นก็แตกต่างกันออกไปตามขนาดมาตรวัดน้ำเริ่มต้นที่400ถึง 30,000 บาทสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต่างจังหวัดจะใช้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนขอเงินประกันคืนได้ตั้งแต่วันที่15เมษายนนี้และจะเริ่มจ่ายเงินประกันคืนตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์www.pwa.co.th และช่องทาง LINE โดยคุณผู้ชมสามารถแอดเพิ่มเพื่อนโดยค้นหา @pwa Thailand หรือผ่านแอปพลิเคชัน pwa 1662ส่วนผู้ใช้น้ำของการประปานครหลวงจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปโดยประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์และดำเนินการขอรับเงินประกันคืนได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน MWA on Mobile หรือผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.mwa.co.th ผู้ขอรับเงินประกันค่าน้ำประปาจะต้องกรอกข้อมูลของผู้ใช้น้ำตามขั้นตอนให้ครบถ้วนจากนั้นรอ SMS ตอบกลับแล้วรอรับเงินตามช่องทางที่กำหนดไว้ทั้งการคืนเงินประกันผ่านบัญชีพร้อมเพย์บัญชีธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิสคุณผู้ชมคะการคืนเงินประกันการใช้น้ำก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ภาครัฐนั้นให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ก็จะได้รับเงินในส่วนนี้ไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะส่วนมาตรการช่วยเหลือต่อมาก็เพื่อสนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing ที่เราต้องอยู่บ้านกันมากขึ้นเป็นการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มขึ้นตามมานั่นก็คือค่าน้ำนี่แหละค่ะการประปาก็เลยลดค่าน้ำร้อยละ3ให้กับผู้ใช้น้ำประปาทุกประเภทเป็นระยะเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่ใบแจ้งค่าน้ำของเดือนเมษายนถึงมิถุนายนและขยายระยะเวลาการจ่ายค่าน้ำประปาโดยไม่คิดดอกเบี้ยสำหรับผู้ใช้น้ำที่เป็นธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัยในบินแจ้งค่าน้ำเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนและยังสามารถผ่อนผันการจ่ายได้ไม่เกิน6เดือนค่ะคุณผู้ชมคะการลดภาระค่าสาธารณูปโภคก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ภาครัฐนั้นพยายามจะช่วยเหลือประชาชนที่ต้องเผชิญกับภาวะยากลำบากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อให้มีเงินไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแม้ว่าจะไม่มากแต่ก็เป็นการช่วยการประคับประคองให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน